森からファーサイドの J 折り返して早坂のシュート決まった。คอนซาโดเร่จับเจแยกซ้อมเดียวหลังมีอาการบาดเจ็บเจชนาธิปถูกจับแยกซ้อมเดียวหลังมีอาการบาดเจ็บด้านทีมแพทย์คอนซาโดเร่ซัปโปโรประเมินอาการเผยหายเรียบร้อยแล้วพร้อมลงลุ้นนัดชิงแปซิฟิกริมครับความเคลื่อนไหวของชนาธิปสงกรสินในการไปค้าแข่งกับทีมคอนซาโดเร่ซัปโปโรด้วยสัญญาที่เหลืออีก1ปีของการยืมตัวจาก SCG เมืองทองในการแข่งขันศึกฟุตบอลเจลีก2018ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์นี้ซึ่งจะออกไปเยือนซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาที่มีธีรศิลป์แดงดาร่วมทัพหลังจากที่คอนซาโดเร่ซัปโปโรได้ลงแข่งขันในรายการPacific Dream Cup รอบแรกด้วยการเอาชนะโคลัมบัสคู3ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จซึ่งเกมดังกล่าวเจชนาธิปสงกรสินมีอาการบาดเจ็บทีมจึงตัดสินใจไม่สวมลงสนามล่าสุดจากการเปิดเผยของทิวพลสังคพันธ์ล่ามผู้ใจของเจชนาธิปได้เผยว่าจากการฝึกซ้อมก่อนที่จะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของทีมคอนซาโดเร่ซัปโปโรในศึก Pacific Dream Cupทีมได้จับเจชนาธิปแยกซ้อมต่างหากและก็ถือว่าเป็นข่าวดีหลังทางทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าอาการบาดเจ็บของเจชนาธิปนั้นหายไปหมดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเจ้าตัวก็พร้อมและมีลุ้นลงเล่นนัดชิงชนะเลิศ